ทคโนโลยีของเมืองจีนมีดียังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับคราวนี้เป็น EP ที่266แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์นะครับที่รู้ว่าผมชอบอ่านหนังสือมากก็เลยส่งหนังสือ3เล่มมาให้ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมต้องบอกว่ากำลังจะไปซื้อพอดีก็คือหนังสือชื่อว่านิทานล้านบรรทัดนะครับเป็นหนังสือมีอยู่3เล่มด้วยกันนะฮะคนเขียนคือพิจิกประภาสชนสรานนท์นะครับเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตของพิจิกมานะครับก็จริงผมเป็นแฟนคลับเพลงพิจิกอยู่แล้วนะครับเพลงที่ชอบมากที่สุดคือเพลงอื่นๆอีกมากมายแล้วก็เพลงฝากเอาไว้นะครับเพลงพิจิกประภาสเนี่ยผมต้องบอกว่าในเชิงของคนทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ในโลกธุรกิจเนี่ยฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าแกแต่งได้ยังไงเนาะเพราะว่าแต่งเมื่อมัน30ปีมาแล้วแต่ยิ่งฟังยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งฟังเนี่ยยิ่งละเลียดยิ่งมีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือชื่อนิทานล้านบรรทัดอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมเฝ้ารอนะเป็นเรื่องสั้นนะครับแฝงปรัชญาชีวิตนะครับซึ่งเป็นหนังสือเรื่องสั้นที่เหมือนจะเป็นการ์ตูนแต่เข้าใจว่าเป็นหนังสือที่ผู้ใหญ่อ่านจะซาบซึ้งกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของปรัชญาชีวิตนะครับซึ่งพิจิกประภาสชนสรานนท์เป็นศิลปินแห่งชาติในปี2561ด้วยนะครับก็ถ้าพูดถึงคนที่มีความครีเอทีฟนึงตอนผมสอนหนังสือเนี่ยก็จะยกตัวอย่างพิจิกประภาสขึ้นมาคนหนึ่งตลอดนะครับเพราะว่าประสบความสำเร็จทั้งทางด้านเป็นบิสเนสแมนนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งคู่กับคุณปัญญานะครับบริษัท Workpoint Entertainment ทำรายการเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากมายให้กับคนไทยเราได้ดูกันเนาะก็ต้องเรียกว่าเรียกทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งสาระทำได้ทำรายการได้เรื่อยๆเลยนะครับก่อนแต่นอกจากทำรายการทีวีพิจิกยังเป็นแต่งหนังสือนะครับแต่งเพลงนะครับทำรายการโทรทัศน์ทำภาพยนตร์เรื่องยักษ์นะครับได้รางวัลทำละครเวทีทำภาพวาดภาพปั้นคือเป็นศิลปินตัวจริงซึ่งหลายๆครั้งเวลาเรามองคนที่เป็นศิลปินเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าคนที่เป็นสายครีเอทีฟจะต้องผมยาวๆหรือเปล่าจะต้องใส่เสื้อเก่าๆแล้วก็แบบถือผู้กันอะไรเงี้ยคือผมต้องบอกว่าความครีเอทีฟมันอยู่กับตัวพวกเราทุกคนนะครับพิจิกเนี่ยเท่มากนะผมแบบเป็นฮีโร่คนหนึ่งของผมเลยนะครับแล้วก็หนังสือ3เล่มนี้ก็ต้องบอกว่าแนะนำนะครับใครที่สนใจจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องแต่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของคนรุ่นเรานะฮะรุ่นเราๆเนี่ยแหละนะก็แนะนำนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับก็วันนี้จริงๆที่อยากจะมาเล่าเนี่ยก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งแล้วนะฮะช่วงนี้อ่านหนังสือได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะกลับมาเล่าหนังสือแบบมันๆกันต่อนะครับก็จริงๆส่วนตัวเนี่ยชอบหนังสือฝรั่งนะครับเพราะว่าอ่านแล้วรู้สึกว่ามันละเอียดดีนะฮะหนังสือฝรั่งเนี่ยจะละเอียดดีนะครับก็เล่มนี้ชื่อว่า Tech Titans of China นะครับยังคงเป็นเมืองจีนอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับผมคิดว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมพูดกับเมืองจีนบ่อยเพราะว่าหนังสือที่เกี่ยวกับเมืองจีนออกมาเยอะนะครับไม่ได้เพราะว่าผมสนใจเมืองจีนเป็นพิเศษแต่ว่าหนังสือที่เกี่ยวกับเมืองจีนออกมาเยอะนั่นหมายความว่าโลกตอนนี้สนใจเกี่ยวกับเมืองจีนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะเพราะฉะนั้นหนังสือใหม่ๆที่ออกมาตอนนี้เกี่ยวกับเมืองจีนเยอะเพราะว่าโลกกำลังสนใจเกี่ยวกับเมืองจีนและคุณก็ควรจะรู้เกี่ยวกับเมืองจีนนะฮะแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมใจพิเศษเพราะว่าเป็นงานด้วยนะครับและคนที่ทำงานในสาย innovation พลาดไม่ได้เล่มนี้ชื่อ Tech Titans of China นะครับคนเขียนชื่อว่า Rebecca Fannin นะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็น journalist แล้วกันเนาะซึ่งคร่ำวอดอยู่ในวงการของประเทศจีนมานานมากแล้วนะครับเวลาผมซื้อหนังสือก็พูดตามตรงรีเบคก้าแฟนนินเนี่ยไม่รู้จักแต่ว่าหน้าปกเนี่ยคนที่เขียนคำนิยมให้คือไคฟูลีนะครับลีไคฟูคนนี้เขียนหนังสือชื่อ AI Super Powers ใครในวงการจะรู้ว่าลีไคฟูคือคนที่เป็น MD ของ Google China นะครับที่มีประสบการณ์การเอา Google เข้าไปในเมืองจีนแล้วก็ต้องบอกว่าแพ้มานะแล้วก็ตอนนี้เป็น Venture Capital ที่ลงทุนกับสตาร์ทอัพในจีนที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าเป็น General Partner เจ้าของ Funds กองทุนที่ชื่อว่า Sino Venture ซึ่งต้องเรียกว่าเรื่องของอเมริกาสตาร์ทอัพและเมืองจีนสตาร์ทอัพเนี่ยคนนี้รู้ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็น The Most Complete Chronicle of China's Meteoric Rise in the Past Decade ก็คือหนังสือเล่มนี้ผมอ่านไปมันครึ่งเล่มแล้วนะครับคือบอกรายละเอียดมีรายละเอียดเยอะมากจริงๆผมต้องบอกงี้ว่าผมเนี่ยทำงานในสายการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าใครที่ทำงานสาย Venture Capital แล้วก็อยากจะมองไปที่เมืองจีนอยู่เนี่ยในนี้มีสแตทที่น่าสนใจซึ่งผมก็แปลกใจที่ทำไมสแตทเหล่านี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะเช่นสแตทของ valuation ของทุกองค์กรที่เป็นเทคใหญ่ๆที่เรารู้จักกันในเมืองจีนเนาะว่าเคยไปซื้อบริษัทอะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือหนังสือเล่มนี้รีเสิร์ชดีมากนะครับก็อาจจะเพราะว่า journalist เขียนก็เลยมี data เยอะเนาะก็จะแนะนำอย่างนี้ก่อนเลยนะครับทีนี้
วันนี้อยากจะเล่าน้ำจิ้มก่อนแล้วกันแต่เป็นน้ำจิ้มที่ผมคิดว่าก็เป็นภาพรวมนะครับซึ่งตัวผมเองก็ได้ความรู้จากตรงพาร์ทนี้เยอะก็คือเมืองจีนเนี่ยจะมีบริษัทชื่อประมาณไหนบ้างแล้วกันในเซกเตอร์ต่างๆอะไรบ้างนะครับอันนี้รู้เอาไปเล่าต่อกับเพื่อนๆได้เนาะอันแรกเวลาเราพูดเรื่อง artificial intelligence แบบจริงจังนะบริษัทที่เน้นด้าน AI มากๆเนี่ยมีหลายบริษัทด้วยกันนะครับแต่ว่าบริษัทหนึ่งที่จะโผล่ขึ้นมาเสมอว่าเน้นพูด AI ตลอดคือบริษัทชื่อไปตู้นะฮะ BAIDU ไปตู้เนี่ยไปตู้เนี่ยเป็นบริษัทที่สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเขาพยายามจะโฆษณาตลอดเวลานะอันนี้ต้องดูให้ดีนะไปตู้เนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วตัวเขาเองเป็นเหมือนกับ search engine เหมือน Google ที่เมืองจีนแล้วกันเนาะแต่ว่าถามว่าธุรกิจดีไหมก็กลางๆนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะหา growth story ใหม่ๆเอามาพูดบ่อยๆเนี่ยไปตู้เนี่ยก็คือเรื่องของว่าเขาจะเป็นผู้นำทางด้านการทำรถยนต์ขับเองได้นะครับก็คือ self driven car นั่นเองซึ่งเป็นก็เรียกได้ว่าไม่เรียกก๊อปหรอกแต่เรียกได้ว่าก็วิชั่นเหมือนกับบริษัท Google เลยแล้วกันครับนี่คือบริษัทไปตู้นะถ้าพูดถึงstage ถัดไปนะครับบริษัทในภาคของที่เป็น retail commerce หรือ e-commerce ที่ขายของเนี่ยก็ไม่พ้นนะฮะ Alibaba กับ JD.com นะครับ Alibaba นี่ใหญ่กว่า JD.com มากทีเดียวนะครับ JD.com ก็เป็นบริษัทที่ตอนนี้พาร์ทเนอร์ในเมืองไทยกับ Central นะครับ Central JD ส่วน Alibaba ก็มาซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Lazada ในเมืองไทยนะครับบริษัท Lazada ก็จะเป็นบริษัทที่ Alibaba ลงทุนแล้วก็กะให้เติบโตแข่งกันใน region ของเราเนาะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของ retail commerce ผมคิดว่า2บริษัทนี้เป็นหลักนะครับไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้มีแค่ e-commerce ที่เป็นเว็บไซต์อีกต่อไปแล้วนะครับมีเป็นร้านเลยเป็นร้านขึ้นมาเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนที่ชอบทางด้านอเมริกาก็จะชอบสนใจไอร้านของ Amazon เนาะ Amazon Go อะไรเงี้ยที่แบบเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทอะไรเงี้ยแบบมันตัดอัตโนมัติเมืองจีนทำได้นานแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นไอ้สโตร์เหล่านี้ของเมืองจีนมีแล้วนะครับของ Alibaba เนี่ยมีร้าน grocery ที่ชื่อว่า Fresh Shippo นะเป็นแบบนี้เลยแล้วข้างในมีแต่หุ่นยนต์เท่านั้นเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาเขียนเลยครับว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เจ๋งกว่า Amazon Go ที่อเมริกาเนี่ยทำเป็นโชว์เคสแต่เมืองจีนเนี่ยคนใช้กันจริงจังครับด้วยสาเหตุหนึ่งคืออเมริกาเนี่ยคนยังใช้เครดิตการ์ดอยู่คนไม่ค่อยใช้ wallet เท่าไหร่เมืองจีนเนี่ยคนใช้ wallet ไม่มีคำว่าการ์ดสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมา clarify ให้ฟังว่าเรื่อง business model เหล่านี้ทำไมเมืองจีนถึงเกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับอันถัดไปนะ mobile payment การจ่ายเงินทางมือถืออันนี้ชัดเจนแอปที่โด่งดังที่สุดอันนึงก็คือ WeChat นะครับเป็นแอปแชทเนาะ WeChat ทำหลายอย่างมากแต่ที่สำคัญอันนึงคือ WeChat Pay นะครับก็คือจ่ายเงินผ่านกระเป๋าตังค์ที่ชื่อว่า WeChat นะครับก็ตึ๊ด QR กันอีกเจ้านึงก็คือ Alibaba นะครับเรียกว่า Alipay นะฮะ2เจ้านี้นะครับ2คนรวมกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทำให้เมืองจีนเนี่ยเป็นสังคมไร้เงินสดได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเครดิตการ์ดเดบิตการ์ดต่างๆที่เราใช้กันในโลกของเราหรืออเมริกาเนี่ยเมืองจีนนี่เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกใช้คำนี้นะฮะ leapfrog นะครับ leapfrog คำนี้ใช้ฟังกันบ่อยๆนะครับ leapfrog เนี่ยคือจากที่มันไม่มีเลยกลายเป็นมีดีกว่าคนอื่นครับประเทศในแอฟริกาก็จะเกิดการ leapfrog เหมือนกันก็คือว่าจากที่สังคมเงินสดอยู่ดีๆก็จะข้ามสังคมของการ์ดไปเป็นสังคมไร้เงินสดทันทีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแค่เริ่มต้นก็สนุกนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่แล้วเล่าเรื่องมันให้ฟังอีกวันในวันพรุ่งนี้นะครับฝากกด subscribe 8บรรทัดครึ่ง podcast นะฟังได้ใน Apple Podbean Spotify แล้วเร็วๆนี้จะฟังได้ใน Joox นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับ8บรรทัดครึ่ง podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสวัสดีครับ